สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วแล้วถ่ายก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Yaris Cross ค่ะนี่ลูกค้าเพิ่งรับรถมาสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เข้ามาหาเราวันนี้เข้ามาติดตั้งเพิ่มเป็นในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะค่ะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกเลยค่ะเราจะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูหากเปิดไฟก็มีระบบนะคะไฟเดิมของรถนะคะติดขึ้นมาที่สวิตช์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดใช้งานกันค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตำแหน่งสายไฟนะคะเราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยค่ะรับรองว่าลูกค้าได้งานเนียบๆเรียบร้อยแบบนี้แน่นอนนะคะส่วนด้านหลังค่ะสั่งปิดจากสวิตช์นี้ได้เลยของเรายังมีเซฟตี้ค่ะเป็นระบบกันหนีบด้วยเห็นไหมคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนฝาท้ายดิ้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองปิดให้ดูอีกครั้งนะคะของเรายังใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนเปิดเดิมที่ด้านหลังค่ะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวมากดใช้งานกันเพียงกดไปที่ปุ่มไฮแล้วค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะและขาดไปไม่ได้เลยเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองตำแหน่งอยู่ฝั่งนี้เลยเซนเซอร์ของเราแม่นยำมากๆเลยค่ะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ Toyota Yaris Cross ค่ะสนใจอยากติดตั้งเพิ่มเป็นในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน JS Pro ค่ะหรือจะเป็น LINE Official ของเราก็ได้ค่ะมีตัว @sign ตามด้วย JS Pro ได้เลยอย่าลืมทักกันเข้ามานะคะนี่ถ่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ